โอเคสวัสดีครับทัวร์เรเมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดให้กับน้องเล็กตัวซ่าจอมป่วนจอมป่วนตัวซ่านะเจ้ามังกี้นะครับ125นี่เท่ๆน่ารักน่ารักดูแบบแหมมันกวนเหลือเกินรูปทรงรถของเขานี่ฮะดูเต็มๆก่อนคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถใหม่กริบๆจาก Honda Cup House นะครับที่เพิ่งลูกค้าเพิ่งจะออกมาอายุได้เพียง3วันลืมตาดูโลกได้3วันนี่เริ่มต้นก่อนเลยนะว่าโจทย์ของลูกค้าท่านนี้นะครับก็คือจำเป็นที่จะต้องมีปี๊บอลูมิเนียมนะครับใส่สัมภาระระหว่างการเดินทางนี่ครับในส่วนของตัวปี๊บอลูมิเนียมลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของแพนเทอร์ความจุ45ลิตรก็จะออกมาประมาณนี้แต่ส่วนสำคัญก็คือเรื่องของแหลกท้ายนี่ฮะตัวแหลกท้ายนะครับแหลกท้ายเนี่ยจะมีขายอยู่ในท้องตลาดหลากหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อลองดูกันได้แต่แหลกท้ายที่จะสามารถรับน้ำหนักปี๊บนะครับเฉพาะตัวปี๊บมันเองเนี่ยมันก็น้ำหนักอยู่ประมาณสัก7-8กิโลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของตัวแหลกท้ายเนี่ยจำเป็นที่ต้องเป็นแหลกที่มีความแข็งแรงและก็รองรับน้ำหนักได้มากนะปี๊บความจุ45ลิตรแน่นอนที่สุดว่าเราต้องใส่ของเต็มนะครับไม่ต่ำกว่ารวมๆแล้วน้ำหนักก็จะไม่ต่ำกว่าประมาณ20-30กิโลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วแหลกท้ายชุดนี้นะครับเป็นแหลกท้ายงานของ Panther นะครับเราสามารถเรากล้าที่จะรับประกันเรื่องความแข็งแรงเดวิดนะครับว่าสามารถที่จะแบกรับน้ำหนักได้มากเราดูเรื่องของตัวแหลกท้ายกันก่อนนะครับเปิดไฟนิดนึงเป็นแหลกขึ้นรูปนะครับจากเหล็กหนานะครับแล้วเราพยายามทำออกแบบดีไซน์ให้มันล้อไปกับตัวรถดีไซน์ของรถนะครับยึดอยู่ที่จุดหัวโช๊คนะครับทั้งสองข้างนะครับสองข้างนี้จะแยกอิสระจากกันนะครับเพื่อไม่ให้มันมีการบิดตัวนะครับแล้วก็ลดแรงเสียดทานให้กับมันจะได้ไม่มีการแตกฉีกนะครับเวลาใช้งานจริงแบบสมบุกสมบันนะครับสิ่งสำคัญอีกจุดนึงก็คือมันพอดีมันอยู่ด้านใต้นี้นะครับก็คือเราสร้างเพลทชุดนี้ขึ้นมาเพื่อใกล้นะครับเราสร้างเพลทชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเป็นเพลทอะแดปเตอร์นะครับแล้วใช้จุดยึดร่วมกันกับตัวโครงรถนะเพื่ออะไรมันคล้ายๆว่าเราทำตัวนี้ออกมาเป็นคล้ายๆเป็นโครงรถออกมาแล้วออกมามีรูเพื่อให้ยึดชุดค้ำแหลกชุดนี้ครับชุดนี้จะเป็นตัวชุดค้ำเสริมความแข็งแรงให้กับแหลกท้ายนี่เลยนะครับไม่บดบังไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไม่บังไฟท้ายใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยครับแข็งแรงปี๊บ45ลิตรนะครับสามารถที่ใส่หมวกกันน็อกได้1ใบแบบเต็มใบเลยนะดูภายในครับตัวปี๊บ45ลิตรเนี่ยเขาจะให้เป็น สายรัดการกระแทกเนี่ยให้มาด้วยแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแล้วก็ที่ตัวบอดี้ของเขาก็จะให้เป็นอินเนอร์การกระแทกนะครับแล้วก็ถอดออกมาซักทำความสะอาดได้ด้วยนะครับที่ตัวฝาก็เช่นกันก็จะมีอินเนอร์แล้วก็มีช่องเก็บของให้ปิดฝาครับเก็บและสกรีนชุดล็อกพวกนี้ลงสำหรับชุดล่างนะครับเราก็ใช้กุญแจใช้ดอกเดียวกันนี่แหละแต่ให้ดูนิดนึงนะใช้กุญแจดอกเดียวกันนะครับกุญแจจะให้มา2ดอกปึ๊บเชฟใช้กุญแจดอกเดียวกันนะไขกุญแจอันนี้ล็อกก่อนนะครับกดล็อกครับกดสลักเซฟตี้ตรงนี้ฮะกดสลักเซฟตี้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เก็บสลักก่อนเพื่อให้ชุดสลักตัวนี้ครับมันห่างออกมาจากขาล็อกตัวนี้ที่ฐานนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับปลดล็อกเรียบร้อยจับตัวปี๊บแล้วดึงถอยไปข้างหลังตรงๆเลยปึ๊บเรียบร้อยชุดแหลกของ Panther นะครับเราทำการยึดถาดของ Panther ไซส์เป็นไซส์ S ไซส์นี้เป็นไซส์ S นะครับติดตั้งอยู่บนแหลกของ Panther เรียบร้อยยึด4จุดด้วยกันโดยไม่ต้องใช้เหล็กปีกนกนะครับจัดให้มันดูมาตรฐานไปเลยนี่ฮะกรณีที่เราขี่รถเปล่าๆโดยไม่ได้เอาปี๊บไปก็จะเห็นทรงประมาณนี้ถอยไปหลังๆนี้ให้เต็มๆ
ดูเต็มๆหน่อยนะฮะมานี่เลยนะครับแข็งแรงนี่ฮะโยกให้ทั้งคันประหนึ่งเป็นโครงรถไปอีกชุดหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ้าวเวลาเราใส่ปี๊บผมก็ให้ชุดสลักตัวเมียตัวนี้ฮะเข้าทั้ง4เนี่ยนะครับเข้าไปที่เดือยสลักของตัวถาดปี๊บเนี่ยทั้ง4พร้อมกันพร้อมกันปึ๊บดูเหลี่ยมดูมุมให้เรียบร้อยนะครับเพื่อมันเข้าที่นะมันได้ระยะของมันนะครับมันก็ตกตอนที่ตกปี๊บไปข้างหน้าเนี่ยมั่นใจด้วยนะว่าเราจอดรถแบบมั่นคงนะนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาชุดล็อกตัวนี้ครับลงมาเกี่ยวกับตัวถาดล็อกเนี่ยฮะแล้วดึงกลับปึ๊บสำคัญที่อ่ะที่สุดก็คือชุดล็อกตรงถาดเนี่ยจำเป็นต้องล็อกตลอดเวลานะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะครับการมันดิ่งตัวโอเคเรียบร้อยสนนราคาเซตนี้นะครับอันนี้เซตนี้ทั้งเซตนะครับมีตัวปี๊บถาดล็อกแหลกท้ายเทฟวีดิวตี้ตรงรุ่นให้กับเจ้ามังกี้125น่ารักน่ารักเท่ๆคันนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้ด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตอีกทีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ